วันนี้ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเนาะประชาชนแล้วก็คุณหมอได้มีการประชุมเนาะแล้วทางประกอบวิชาชีพนะคะพอดีคลินิกตอนนี้มันไม่ได้ขออนุญาตคุณหมออยู่ที่ไหนคะหมอคือหมอไปไปมาค่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้คุณหมอกำลังทำอะไรเหรอคะหมออะไรฉีดค่ะอ๋อเคสนี้เขาเป็นอะไรหรอคะนี่หมอไหมคะเขาแจ้งเป็นใครเขาแจ้งไว้ว่าฉีดมาถามอยู่ข้างในหรอใครเป็นเจ้าของสถานที่นี้นะคะเขาอยู่ต่างประเทศค่ะชื่ออะไรนะคะวรวิทย์ค่ะวรวิทย์แล้วก็คุณเป็นใครคะเป็นผู้ช่วยค่ะเป็นผู้ช่วยใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอเก็บหลักฐานโทรหาคุณหมอได้ไหมคะคุณหมอไปไหนไม่ทราบค่ะก็อยู่เบอร์โทรอ่ะโทรหาได้ไหมนี้หรอประมาณกี่เดือนแล้วกลับเข้ามาใหม่หนูลาออกไปเกือบจะเป็นปีแล้วค่ะแล้วหนูก็มาทําให้ที่นี่ก็เหมือนเขามีเคสเขาค่อยโทรตามหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีช่วงนึงที่หนูไม่ได้เข้าให้ใช่ค่ะแต่ก่อนทําประจําที่นี่เหรอครับใช่ค่ะแต่หลังๆมาก็รับเป็นจ็อบนี้แล้วฮะใช่ค่ะไม่กลัวว่าเขาจะเบี้ยวเงินหรือว่ามีปัญหาการเงินเหมือนเดิมแล้วครับหรือว่าเราคิดอะไรอยู่คือคือเวลาที่แบบเขาก็ให้หนูไม่ตรงบ้างเนี่ยหนูก็จะทวนอยู่ค่ะแล้วหนูก็จะพูดคำว่าแบบถ้างั้นก็ไม่ทำแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะครับอันนี้ถามตามความจริงนะครับว่านอกจากคลินิกที่นี่แล้วเราทำที่อื่นด้วยไหมครับส่วนมากหนูจะฉีดแต่ก่อนหนูเคยแบบฉีดแบบเขาโทรเรียกไปให้ฉีดก็จะไปอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่ารับที่อื่นด้วยใช่ค่ะรับคลินิกอื่นด้วยหรอจะมาเป็นฉีดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงฉีดให้ที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะเหมือนหมอกระเป๋าใช่ค่ะโอเคบางครั้งลูกค้าก็จะเป็นคนหาไม่ให้นะคะแล้วเราก็จะคิดเป็นหัวอย่างเช่นหัวละ500ถึง 1,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนมากหนูจะรับพวกกลุ่ม PR อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบสายรู้ยาอยู่แล้วว่าจะฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขาอยากรับบริการจากเรานอกสถานที่ตามบ้านพักอาศัยเขาทำอะไรกันนะคะฉีดอะไรเป็นฟิลเลอร์โบท็อกค่ะแล้วก็ฉีดผิวฟิลเลอร์ค่ะแค่นั้นค่ะที่หนูทำเฉพาะของที่นี่เราทำมาที่เฉพาะฉีดหรือว่าผสมยาดึงยาเองหรือทำทุกขั้นตอนครับจะมีช่วงหนึ่งที่มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนมากช่วงเนี้ยหนูจะให้เขาเป็นคนผสมยารอแล้วหนูก็จะเข้ามาฉีดเขานี่หมายถึงใครครับเจ้าของคลินิกค่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อคุณกวางค่ะคุณผมทองใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ช่วยอย่างที่เขาบอกไม่ค่ะโอเคหนึ่งเนี่ยตามจริงเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องช่อโกงเข้ามาด้วยที่เจ้าของกิจการเนี่ยได้ลงใน Facebook นะคะหลายๆช่องทางเลยที่จะเซ็งกิจการนะคะซึ่งก็มีผู้เสียหายเนี่ยไปร่วมลงทุนที่จะซื้อกิจการพอเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาขอเข้ามามีส่วนในการบริหารและเข้ามาเห็นความผิดปกติของคลินิกซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้แม้แต่กระทั่งตัวยาเอ่ยในการให้บริการลูกค้าเอ่ยเวชระเบียนเอ่ยแล้วก็หลายๆอย่างที่ตามมาซึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ย
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการที่หลอกลวงประชาชนแน่นอน1เราห่วงใยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการก่อนอันดับแรกเลยพี่อ้อจะโฟกัสเรื่องนี้เป็นอันดับแรกคือเรื่องช่อโกงโอเคแหละมันส่วนคนละส่วนกับสสจนะคะพอเรารวบรวมทุกอย่างปุ๊บเนี่ยเราลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยก็คือเข้าวันนี้เลยค่ะก็ตามที่เห็นเลยคือสรุปแล้วไม่ใช่หมอที่เป็นคนฉีดเป็นพนักงานอดีตพนักงานที่นี่ที่เคยอยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยหมอปกติทั่วไปเลยซึ่งน้องเขาก็มีความกลัวเขาเห็นเราตอนแรกเขาตกใจมากแล้วก็ถึงขั้นปีนหนีซึ่งเขากลัวมีความผิดไอ้มีความผิดนะมีแน่นอนค่ะแต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เขาไม่ทราบว่าคลินิกเนี้ยไปยกเลิกมาแล้วเราก็ถามว่าไม่เอะใจหรอว่าทำไมคลินิกเปิดประตูแค่บานเดียวแล้วก็รับลูกค้าไม่ได้ทุกวันเฉพาะมีลูกค้าค่อยเรียกเราเข้ามาและในการให้ยาเนี่ยจะเป็นน้องเจ้าของคลินิกที่เป็นคนดึงยาโดยที่น้องคนเนี้ยมีหน้าที่ฉีดอย่างเดียวไม่ทราบเลยว่าที่ดึงมาคือยาอะไรอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่สสจไปตรวจสอบว่ายาที่เอามาเนี่ยเป็นยาอะไรถูกต้องหรือเปล่ามติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ